อิชิแข้งไทยขาดเกมรับที่มีมาตรฐานแต่ชูความเร็วและแข็งแกร่งไม่แพ้ญี่ปุ่นอิชิมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยเห็นมานานว่าฟุตบอลไทยขาดวินัยเกมรับมาต่อเนื่องแต่ว่าความเร็วความแข็งแกร่งอาจไม่ด้อยกว่าญี่ปุ่นอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เพิ่งพาทัพช้างศึกผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดเอเชียนคัพ 2023 ด้วยการไม่เสียประตูให้ทีมใดเลยในรอบแรกและจะพาทีมชาติไทยเข้าไปดวลกับอุซเบกิสถานวันที่ 30 มกราคม เวลา 18:30 นาทีก่อนหน้านี้นิตยสาร Soccer King ของญี่ปุ่นโดยทัตสึนาริฮอนดะผู้สื่อข่าวอาวุโสด้านบอลไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่เกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของทัพช้างศึกโดย Soccer King ถามว่าจุดแข็งและจุดอ่อนรวมถึงที่ทีมชาติไทยต้องแก้ไขในทีมชุดปัจจุบันคืออะไรบ้างโดยกุนซือป้ายแดงทีมชาติไทยเผยว่าจุดแข็งของทีมชาติไทยตนมองว่ามีดีในเรื่องความเร็วและศักยภาพทางด้านร่างกายบางทีอาจจะเหนือกว่านักเตะญี่ปุ่นด้วยซ้ำส่วนที่เป็นจุดด้อยและต้องได้รับการแก้ไขคือความเข้าใจในเกมไม่ว่าจะการดวลคู่แข่งแบบตัวต่อตัวหรือการเล่นเป็นทีมตอนตนเองได้มาคุมสโมสรไทยลีกสมุทรปราการซิตี้ปี2019 ได้ลองปรับตรงจุดนี้ปรากฏว่าทีมทำได้อย่างดีจึงนำมาใช้กับทีมชาติไทย Soccer King ถามถึงการที่ทีมชาติไทยชนะ1แพ้1ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนแพ้จีน 1-2 ชนะสิงคโปร์ 3-1โดยเฉพาะการแพ้จีน 1-2 ทั้งที่เป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าเป็นเพราะเกมรับของทีมชาติไทยมีปัญหาจริงหรือไม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าถูกต้องเลยถ้าได้ดูไทยลีกผมว่าทุกทีมยังขาดเกมรับที่ดีอย่างที่ผมได้พูดไปวิธีการเล่นแบบตัวต่อตัวนักเตะไทยยังไม่เข้าใจกันดีนักเช่นเวลาเล่นเกมรับตัวต่อตัวต้องทำอย่างไรและเวลาเล่นเกมรับเป็นทีมต้องจัดรูปแบบอย่างไหนในลีกของไทยมีหลายสโมสรที่ใช้นักเตะต่างชาติเป็นกองหน้าและเซ็นเตอร์แบ็กทำให้ในแง่ของทรัพยากรตัวเลือกกองหลังตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กผมรู้สึกว่าไม่มีกองหลังไทยเก่งๆขึ้นมาสำหรับเอเชียนคัพครั้งนี้เช่นกันตำแหน่งที่ยากที่สุดในการเลือกนักเตะเซนเตอร์แบ็กตอนที่ผมคุมทีมคาชิมาแอนเลอร์เคยมาแข่งกับสโมสรไทยผมรู้สึกว่าพวกเขาเล่นเกมรับหละหลวมจนวันหนึ่งผมได้มาเป็นโค้ชครั้งแรกในประเทศไทยที่ทีมสมุทรปราการซิตี้รู้สึกเช่นนั้นอีกผมเลยตัดสินใจเน้นแก้ไขที่เกมรับของทีมก่อนเช่นเดียวกันเมื่อผมมาทำตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผมคิดว่าถ้าทีมชาติไทยต้องเล่นเกมรับได้แน่นมากยิ่งขึ้นหากแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทีมชาติไทยจะสร้างผลการแข่งขันที่ดีและมั่นคงได้สืบศักดิ์ยืนยันกระบวนการสอบหักหัวคิวนักตะกร้อได้ข้อสรุปอังคารนี้สืบศักดิ์พันสืบหรือโจ้อดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยและผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อไทยเผยกระบวนการสอบสวนเงินอัดฉีดนักกีฬาตะกร้อจะได้บทสรุปวันที่ 30 มกราคมนี้พันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบหรือสารวัตรโจ้รองผู้กำกับการจรสน.วังทองหลางผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยโพสต์ข้อความพร้อมรูปประภาพบ Facebook ส่วนตัวถึงกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ทีมตะกร้อทีมชาติไทยหักหัวคิวเงินอัดฉีดนักตะกร้อในหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาจนสมาคมยุคใหม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสารวัตรโจ้โพสต์ข้อความว่าสืบเนื่องจากเรื่องเงินอัดฉีดนักกีฬาตะกร้อที่เป็นกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมา สังคมกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยคำตอบและความชัดเจนหลายท่านสอบถามทางอินบ็อกซ์เข้ามามากมายเกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นที่ว่าผู้บริหารทีมได้นำเงินของนักกีฬาไปจริงหรือไม่ผมตามไปตอบแต่ละท่านไม่ไหวจริงๆครับต้องขออภัยผมขอตอบตรงนี้แบบนี้นะครับขณะนี้ทางสมาคมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกือบครบทุกคนและจะรอสรุปผลนำเสนอที่ประชุมกันในบ้านของตะกร้อในวันที่30มกราคม67นี้ครับในส่วนของกรรมาธิการปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขณะนี้ได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปหวังว่าทุกอย่างคงกระจ่างและมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องใครอุ้มใครคงต้องรับผิดชอบตัวเองเพียงแต่หลังจากที่มีการพูดคุยกันในบ้านแล้วหากไม่เคลียร์คงต้องชวนมาคุยนอกบ้านถึงเวลานั้นคงไม่ว่ากันนะครับขอขอบคุณที่ทุกท่านที่ส่งกำลังใจสนใจอยากทราบข้อเท็จจริงและติดตามเรื่องนี้นะครับโรเบโต เดแซบีกุนซือไบรตันตอบแล้วหลังมีข่าวโยงคุมหงต่อจากคลอปโรเบโต เดแซบีกุนซือของไบรตันออกมาตอบคำถามแล้วหลังจากมีกระแสเชื่อมโยงว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ทางฝั่งของลิเวอร์พูลอีกหนึ่งสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพิ่งจะมีข่าวช็อกเมื่อเจอเก้นคลอปเทรนเนอร์ชาวเยอรมันออกมาประกาศว่าเขาจะอำลาถิ่นแอนฟิลด์เมื่อจบการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากนั้นได้มีกระแสว่าโรเบโต เดแชบีนายใหญ่ของทัพไบรตันเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อของผู้จัดการทีมที่มีลุ้นเข้าไปรับงานกับทัพหงส์แดงในฤดูกาลหน้าหลังพาไบรตันทำผลงานอันยอดเยี่ยมและล่าสุดกุนซือชาวอิตาเลียนรายนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วว่าตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมโฟกัสผมต้องการมุ่งมั่นกับนักเตะของผมทีมของผมและสโมสรของผมเรามีหลายอย่างที่ต้องไปให้ถึงในฤดูกาลนี้และหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันเรื่องอนาคตสำหรับเดแชบีเป็นกุนซือคนแรกที่สามารถพาไบรตันไปเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังพาทีมจบอันดับ 6 ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูกาลที่แล้ว